ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงทางสถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะ PP Radio อำเภอบ้านไร่Magic Wave นะแล้วก็ Magic Wave Radio แล้วก็ทางWhite Heart Radio นะคะทางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองฉางแล้วก็อำเภอสว่างอารมณ์ค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังเช่นเดิมนะคะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็สวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะตอนเช้ามาก็ทักทายกันอยู่ในกลุ่มของจิตอาสากันนะคะช่วงนี้ก็มีผู้ที่ได้รับความลำบากจริงๆแล้วตัวเองก็ลำบากเหมือนกันลำบากทุกคนนะคะช่วงนี้นะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่ปกตินะคะไม่ปกติอยู่ที่เราเนี่ยจะอยู่กับความลำบากนั้นเนี่ยอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยนึกถึงในไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสือของหนังสือเวตาลหรือกรรมนิตวสิทธิหรือยังไงไม่เข้าใจลืมน่าจะเป็นเวตาลนะที่นึกถึงคำที่ท่านพูดอะค่ะในหนังสือเวตาลเนี่ยบอกว่าการพบความตายเนี่ยที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวเท่ากับชีวิตที่อยู่ระหว่างที่จะถึงความตายการดำเนินชีวิตที่มีอยู่เนี่ยมันลำบากมากกว่ามันลำบากมากกว่าความตายเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกแต่การที่เราจะมีชีวิตอยู่ทุกๆวันแล้วให้จิตของเราเนี่ยมันมีสติจิตมันดีเนี่ยมันทำได้ยากมันน่ากลัวกว่าเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะลงสู่ที่ต่ำเสมออันนี้คือความจริงนะคะท่านญาติธรรมจิตของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะน้อมลงสู่ที่ต่ำเสมอแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดว่ามาลงสู่ที่ต่ำเสมอเนี่ยเรากลับไม่ได้รู้สึกว่ามันคือที่ต่ำไงถ้าเราเกิดความยินดีเราเกิดความพอใจมันขึ้นมามันจะเป็นของสูงทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าเรื่องผิดลัทธิผิดการบูชาผิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราหลงมันเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นของสูงทันทีทุกอย่างถ้าเกิดความหลงขึ้นมามันจะกลายเป็นของสูงจนกว่าว่าเราจะรู้ความจริงอะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ผิดหรืออะไรก็แต่สิ่งนั้นก็จะลงมาปุ๊บๆทันทีพอเรารู้ความจริงแล้วคุณค่ามันจะลดลงคนที่มีสติปัญญาหรือเรียกว่าบัณฑิตคนพาลก็คือคนที่ไม่มีสติปัญญาเราต้องเอาศัพท์ทางโลกที่เขาด่ากันน่ะออกก่อนถ้าเราเอาศัพท์ทางโลกที่เขาด่ากันมายึดอยู่ในใจเนี่ยมันจะพูดธรรมะต่อไปไม่ได้พูดต่อไปไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาออกเนี่ยเราจะรู้ว่าคำว่าไม่มีสติปัญญาก็คือไอ้ตัวระลึกรู้เนี่ยที่มันเท่าทันอารมณ์ในใจเนี่ยมันไม่มีเราเอาคำแปลของมันเนี่ยมาใช้หรือบัณฑิตเนี่ยคือคนที่มีสติปัญญาก็คือสามารถเท่าทันอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโกรธอย่างเดียวนะคะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงความโลภความอิจฉาริษยาความตนีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทันยกตัวอย่างเช่นชีวิตของเราจริงๆนะคะรายการธรรมวรีขออนุญาตพูดชีวิตจริงๆเพราะว่าธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เอามาใช้อยู่เอาหลักมาอ่านแล้วก็เอาหลักมาใช้บรรยายไม่ใช่เอาเรื่องราวมาเล่าบรรยายคนละอันกันนะถ้าใครชอบเรื่องราวที่เล่าจากพระไตรปิฎกบรรยายเนี่ยมีเยอะค่ะกด YouTube เอาหรือตึ๊บๆเขาก็จะมีเสียงอ่านจากพระไตรปิฎกมีอะไรอ่านอันนั้นฟังอันนั้นให้เข้าใจแล้วค่อยมาสรุปกันตรงนี้รายการธรรมวรีเป็นรายการเขาเรียกว่าเค้นมาแล้วอ่ะสรุปมาแล้วเรามาคุยกันกับชีวิตจริงก็คือการนำมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงนะ
ต้องขอสวัสดีทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะอ่านไม่ทันเลยเห็นพี่จินคนสุดท้ายนะสวัสดีค่ะพี่จินนะคะก็คือเราเอาหลักธรรมเนี่ยมาจับทางกันว่าอย่างคนที่ทันอารมณ์ทีนี้อารมณ์เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยจิตมันเข้าไปรู้ตั้งใจฟังดีๆนะคะจิตมันเข้าไปรู้อารมณ์แต่อารมณ์ที่มันรู้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราอะจะทันนะมันมีการรู้อารมณ์แบบทันกับรู้อารมณ์แบบไม่ทันคำว่าไม่ทันในที่นี้หมายถึงอะไรทันคำว่ารู้อารมณ์เนี่ยคือตัวจิตจิตมันรู้อารมณ์ทุกอารมณ์แหละที่เกิดขึ้นอ่ะไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าตัวเองโกรธอ่ะไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าตัวเองอิจฉาหรืออะไรเนี่ยแต่นี้เนี่ยระลึกรู้เนี่ยมันจะซ้อนตัวรู้เข้าไปอีกทีนึงมันคือตัวสติอย่างเช่นเรารู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็ทำตามอำนาจของความโกรธอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้อารมณ์นะคะไอ้ตัวสติปัญญาเนี่ยไม่มีรู้อารมณ์แบบวิญญาณรู้พอรู้ปุ๊บก็วิ่งไปตามอำนาจของอารมณ์นั้นอันนี้เรียกว่ารู้อารมณ์แบบสัญชาตญาณไม่ใช่รู้อารมณ์แบบบัณฑิตถ้ารู้อารมณ์แบบบัณฑิตพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีหรือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกิเลสทุกตัวเหมือนกับไฟเหมือนไฟถ้าเราดับเร็วความทุกข์ก็น้อยแต่ถ้ามันดับช้าความทุกข์ก็มากทุกตัวเลยนะคะไม่มีตัวไหนไม่ยกเว้นตัวไหนเลยกิเลสทุกตัวเหมือนกับไฟส่วนกุศลเนี่ยมันคือความดีงามถ้ากุศลอยู่กับเรานานเราก็มีความสุขถ้ากุศลอยู่กับเราแป๊บเดียวเราก็สุขแป๊บเดียวถ้ากุศลอยู่กับเราเยอะเราก็สุขเยอะเพราะว่ากุศลเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ใจของเราเนี่ยสดชื่นชุ่มชื่นแต่ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยเลือกไม่ได้กับสิ่งที่เราเจอแต่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลคนละอันนะคนละอันนะคะต้องแยกจากกันดีๆตั้งหลักใหม่นะคะเราไม่สามารถเลือกได้ในสิ่งที่เราเจอแต่ทุกสิ่งที่เราเจอเราสามารถทำให้มันเป็นกุศลได้มันมีอยู่สองอย่างคือชีวิตของเราเนี่ยมันจะเจอกับจิตที่มันเป็นจิตของเราเนี่ยมันเคยสร้างกรรมเอาไว้กรรมที่เราสร้างไว้กับบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันกลายมาเป็นวิบากกรรมเราจึงได้เจอกับสิ่งที่มันไม่ดีสวัสดีค่ะพี่เชียร์สมน์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำกรรมดีเอาไว้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆอันเนี้ยมันเป็นจิตเก่าที่สร้างกรรมเอาไว้แล้วมันอยู่ในจิตของเราที่เรียกว่าวิบากกรรมอันนี้เลือกไม่ได้สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้เราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเจอใครหรือเราจะมีสถานการณ์ยังไงของชีวิตเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเลือกให้จิตเราดีเนี่ยสมมติเราเจอสิ่งไม่ดีเนี่ยการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะถ้าเราเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือจิตของเราเนี่ยทำให้มันเป็นกุศลไม่ว่าจะเจอสิ่งที่ดีหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้จิตเป็นกุศลได้แต่ต้องบอกว่ามันยากพูดอ่ะง่ายแต่ทำอ่ะยากยากจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีบารมีเก่าสมาธิไม่ดีสติไม่ดีศรัทธาไม่เพียงพอเนี่ยมันหล่อเลี้ยงความดีไม่ได้เลยนะคะท่านจะติธรรมสวัสดีค่ะแม่แป๋วนะคะแม่ของน้องจูนนะคะถ้าเกิดว่าศรัทธาเราไม่เพียงพอสติเราก็น้อยปัญญาเราที่ปัญญานี่คือไอ้ตัวสติที่มันทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกปัญญาหรือความเข้าใจปัญญาในอดีตกับปัญญาในปัจจุบันก็คนละอันอีกปัญญาในอดีตมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความอดทนสูงสวัสดีค่ะพี่ทิมไม่เจอกันนานเลยนะคะพี่ทิมตอนนี้น่าจะนานแล้วค่ะเพราะว่าโควิดเข้ามานะคะจิตเนี่ยของคนเราเนี่ยมันจะเจอสถานมันจะเจอสภาวะต่างๆตามอำนาจของกรรมที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันคือกรรมในอดีตแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมา
มันรู้อะแต่มันไม่สามารถที่จะยกจิตขึ้นอยู่สู่อยู่เหนืออารมณ์ได้อันนี้น่ากลัวมันจะทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อวานในช่วงของรายการอุเทศธรรมตอนนี้จัด2เวลาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปีกวิเวกค่ะนะคะปีกวิเวกตัวเองก็เลยจัดเหมือนกับรายการธรรมวลี2ชั่วโมงวันหนึ่งปกติเนี่ยรายการอุเทศธรรมจะอ่านวิมุตติมรรคแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อ่านก็เลยพูดธรรมะทั่วไปพอพูดธรรมะทั่วไปมันก็จะคล้ายๆรายการธรรมวลีพยายามฉีกแล้วนะมันก็ฉีกไม่ค่อยขาดออกจากกันเท่าไหร่เมื่อคืนพูดถึงเรื่องของโลกธรรม8นี่แหละโลกธรรมก็คือมีลาภเสื่อมลาภมีทุกข์มีสุขมีนินทามีสรรเสริญแล้วก็มียศเสื่อมยศมันมี2ฝ่ายฝ่ายที่คนเราเนี่ยปรารถนากับฝ่ายที่คนเราไม่ปรารถนาโลกธรรม8แต่ปัญหามันก็คือว่าทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมประเภทไหนก็แล้วแต่เกิดมาพะโล่เนี้ยมันหนีไม่ได้มันต้องเจอลาภมันมาไงๆก็ต้องเสื่อมมันเป็นกฎของพระไตรลักษณ์อันที่จังทุกขังอนัตตายศยังไงยังไงมันก็ต้องเสื่อมนะคะสรรเสริญก็ต้องมีนินทาคือคนเราบนโลกใบนี้มันมีทั้งคนที่ขี้อิจฉาและมีทั้งคนที่มุทิตาในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการชมขึ้นมาเนี่ยไอ้คนขี้อิจฉามันทนไม่ได้มันก็ต้องนินทามันคู่กันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อะถ้ามีคนเสริมและเสริมก็ต้องมีคนนินทาแล้วก็มีสุขก็ต้องมีทุกข์เพราะว่าธรรมชาติของความสุขเนี่ยในพระไตรปิฎกได้พูดถึงเรื่องของเวทนาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความสุขก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกธรรมทั้ง8เนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดมามีวิบากกรรมดีหรือมีวิบากกรรมไม่ดีมันต้องเจอแต่บุคคลที่เจอโลกธรรม8เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าคนอยู่เหนือโลกกับกลุ่มที่อยู่คนใต้โลกเป็นยังไงคนใต้โลกคนใต้โลกก็อย่างเรานั่นแหละพอมันรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยที่เราจะคุยเรื่องอารมณ์เนี่ยพอมันรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งไปตามหน้าของอารมณ์ถึงเราจะรู้อารมณ์อยู่คนเดียวแต่ไอคนที่อยู่กับเราไม่รู้อารมณ์เนี่ยมันก็พูดยากนะถือว่าเรารู้อะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่คนที่อยู่กับเราเนี่ยสมมติมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันมันมีเสียงคนละเสียงเท่ากันไอ้คนอยู่ข้างๆเราไม่รู้อารมณ์คิดผิดถึงเราจะคิดถูกเนี่ยเราจะเอาให้ได้ดังใจเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นว่าเราจะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราในสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยสักครั้งนึงเราจะเอาสถานการณ์ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาวางแล้วเราก็ลอกเรียนแบบไม่ได้พระไตรปิฎกเนี่ยสอนให้เราเห็นวิธีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความเข้าใจแต่เราต้องใช้เป็นทุกสถานการณ์เมื่อจิตเนี่ยของเราเนี่ยเข้าไปรู้อารมณ์อย่างเช่นตาเนี่ยมันกระทบกับรูปแล้วเกิดความรักขึ้นมาตาเนี่ยกระทบลูกเกิดความรักขึ้นมาความรักเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะมันทำให้หัวใจมันมีความสุขแต่เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าความรักมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งจิตของเรามันไม่อยู่กับเรานานมันไม่อยู่กับเรานานมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตถ้าความรักก็จะอยู่นานเนี่ยต้องเป็นความรักที่เป็นความเมตตาอย่างหัวใจของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณบุคคลที่มี3อย่างเนี่ยความเมตตาสูงมากเพราะฉะนั้นความรักมันเต็มเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จะเจอใครก็แล้วแต่สามารถที่จะให้ความรักทุกคนได้หมดเลย
เราเองก็เหมือนกันถ้าเราเป็นบุคคลที่มีความเมตตาเราจะไม่เลือกที่จะให้ความรักแต่เราจะรักเป็นแล้วก็จะไม่เกิดศัตรูไม่เกิดกรรมแต่ถ้าเกิดเรารักด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยเรามีตัณหากับใครเรามีความพิศวาสใครเป็นกรณีพิเศษมีเสน่หาเป็นกรณีพิเศษมันก็จะเกิดความลำเอียงไอ้ความลำเอียงอะล่ะมันจะสร้างอะไรอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าจะไปสร้างความน้อยใจให้กับคนอื่นไม่ใช่นะมันกำลังสร้างเครดิตให้กับตัวเราเครดิตเสียความน่าเชื่อถือในตัวเราเนี่ยเขาบอกผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่มีความลำเอียงคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนี่ยที่เขาโตขึ้นมาเรื่อยๆๆๆได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ลำเอียงแต่ถ้าเขามีความลำเอียงเมื่อไหร่ความน่าเชื่อถือในตัวของเขาเนี่ยก็จะลดลงเป็นแบบนั้นนะคะเทวีธรรมทีนี้เนี่ยไอ้จิตที่มันไปรู้อารมณ์เนี่ยแล้วมันไม่สามารถที่จะทันอารมณ์ได้อย่างเช่นเราเกิดไปโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของเรามันโกรธเราทำอะไรแล้วมันก็หงุดหงิดไปหมดเลยเราโกรธเรื่องนี้นะแต่เราไปทำเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันพาลภาษาบ้านเราเรียกคนพาลแทนที่มันจะเสียหายอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมันกลับเสียหายทั้งเรื่องอื่นด้วยแล้วคนที่มันมีอารมณ์โกรธอยู่เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันไม่มีปัญญาอย่าบอกว่าตัวเองฉลาดอย่าบอกว่าตัวเองมีปัญญาไม่ได้ปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสปัญญามันเกิดขึ้นจากอำนาจของสติที่ทันอารมณ์ต้องเข้าใจสภาวะธรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยอธิบายเรื่องนี้บ่อยๆอ่านตามแล้วก็อธิบายตามเนื้อหาค่ะแต่วันนี้มันเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งขอดูเวลานิดนึงครับมันเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งความเข้าใจอะไรเข้าใจว่าสมัยก่อนนะเขาเรียกว่ามนทินของใจเมื่อก่อนก็มนทินมันก็คือกิเลสมันทำให้ใจเราไม่สบายก็เท่านั้นแหละมันคือมนทินแต่วันนี้มันเหมือนกับเข้าใจลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งว่าคำว่ามนทินของใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยที่เราจะพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่สามารถพัฒนาได้มันพัฒนาไม่ได้จากฐานหัวใจแบบนี้เพราะมันมีมนทินจนกว่าว่าเราจะสามารถที่จะทันอารมณ์ทันอารมณ์ก็คือมีสติปัญญาสติก็คือทันรู้ไม่ใช่รู้ว่ามันโกรธหรือรู้ว่ามันโลภนะคะแต่มีสติระลึกรู้ระลึกรู้คือสติรู้เฉยๆคือวิญญาณคนละอันกันเช่นคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็ตบคนอื่นตบคนอื่นมันก็รู้ว่าโกรธรู้แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นมีสติมีสติคือรู้ว่าใจมันโกรธอยู่แล้วก็ควบคุมอารมณ์จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเป็นคนหยาบอยู่เลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันคนคนนี้มันบีบเขาเรียกว่าบีบคั้นอารมณ์เรามากคือเราพยายามที่จะอดทนกับการกระทำของคนคนนี้แหละเราก็เอาล่ะพยายามที่จะไม่อะไรเยอะยิ่งพูดเยอะยิ่งทำเยอะขึ้นมามากเท่าไหร่ยิ่งพฤติกรรมแย่ๆขึ้นมามากเท่าไหร่ใจเราเนี่ยมันเหมือนกับอยากจะทำร้ายอ่ะมันเห็นใจตัวเองนะคะแต่มันไม่ได้ทำอ่ะแต่มันเหมือนอ่ะมันรู้เลยว่ามันเต็มที่แล้วนะมันรู้สึกว่ามันจะหมดความอดทนกับพฤติกรรมของคนคนนี้แล้วนะคำพูดมันโอ้โหเรียกว่าหยาบคายก้าวร้าวมากเนี่ยเราก็เลยดูใจของเราเองพอเราเห็นใจของเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราบอกกับตัวเองว่าเรายังหยาบอยู่แต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะแต่เรารู้ใจของเราไง
แบบมันเหมือนกับอยากจะทำร้ายอ่ะมันเหมือนกับมันเต็มที่จริงๆมันทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่เราไปเจอมันรับไม่ได้นะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หน่องรับไม่ได้ทีนี้เนี่ยถามว่าเอาทีนี้เธอก็เลวสิใจเธอเป็นอย่างนั้นอ่ะการฝึกวิปัสสนากรรมฐานต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้ตอนฝึกเนี่ยมันไม่ได้ห้ามใจของเราได้นะแต่มันฝึกให้เรารู้ใจของเราเพราะฉะนั้นกิเลสเรามีเท่าไหร่ขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะโผล่ออกมาแต่ตอนที่มันโผล่ออกมาเนี่ยแหละเราจะมีวิธีการยังไงกับเมื่อมันโผล่ออกมาเราจะมีสติควบคุมสิ่งที่มันโผล่ออกมาได้แค่ไหนอันนี้ต่างหากคือการฝึกมันไม่ได้แปลว่าคุณเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วจิตคุณจะไม่ชั่วไม่ใช่ไอ้ที่มันเป็นขันธสันดานของเราอ่ะมันโผล่ขึ้นมาแต่เราเนี่ยจะทำยังไงกับกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราต้องขออภัยนะคะอ๋อคุณไมตีนะคุณไมตีใช่ไหมอ่านถูกนะนะคะยาวนะคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวมนทินตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามละไม่ใช่มละที่มันเป็นเปลือกขุ่นๆขะขะนะคะมละลอลิงมละนะคะมละเก้าไอ้เจ้าตัวมละเก้าเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาที่ใจของเราเมื่อไหร่เนี่ยคนคนนั้นก็คือไม่มีปัญญาถ้าเราเนี่ยเกิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ไม่มีปัญญาคำว่าไม่มีปัญญาก็คือว่าในขณะจิตนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันทันอารมณ์มันรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วมันสติมันตั้งขึ้นมาแทนต่อจากอันเนี้ยถ้าสติมันตั้งต่อขึ้นมาจากไอ้ตัวมละ9เนี่ยได้เนี่ยมันก็คือปัญญารู้ทันอารมณ์แล้วกิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะไม่ทำร้ายคนอื่นมละ9มีอะไรบ้าง1ดูนะคะว่าเรามีหรือเปล่าชีวิตจริงเลยค่ะชีวิตจริงๆเราเอาชีวิตจริงๆมาคุยกันแล้ววิปัสสนามาคุยกันนะคะ1โกรธลักษณะของความโกรธก็คือ 1. ใจหงุดหงิด 2. อารมณ์ฟุ้งซ่าน 3. การกำจัดต้องกำจัดด้วยอะไรด้วยขันติแล้วก็ด้วยเมตตาถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะไปบอกเขาได้ไหมว่าเธออย่าทำให้ฉันโกรธสิแบบเนี้ยมันเป็นคำพูดของคนพาลคนที่มีปัญญาคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำนี้ว่าเธออย่าทำให้ฉันโกรธเพราะว่ายิ่งเราเป็นนักปฏิบัติยิ่งเราเป็นอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยสอนกรรมฐานเนี่ยพูดคำนี้ไม่ได้เลยนะคะว่าเธออย่าทำให้ฉันโกรธเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันคือกิเลสที่อยู่ในใจของเรากิเลสของเราที่เราโกรธเนี่ยพอตาเราไปกระทบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยความโกรธมันก็เกิดขึ้นถ้าเราอยากให้ความโกรธมันหายเนี่ยเราต้องกลับมาจัดการกับใจของเราไม่ใช่จัดการกับคนอื่นยิ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยเราจะไปบอกว่าห้ามเธอทำให้ฉันโกรธเนี่ยโอ้โหถือว่าอาจารย์เองก็ใช้ไม่ได้ละผิดรูปแบบของอาจารย์แล้วตัวเองยังไม่เข้าใจเลยแล้วเราจะสอนคนอื่นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ว่าเธออย่าทำให้ฉันโกรธเนี่ยไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ความโกรธของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราก็ต้องแก้ไอ้ความโกรธของเราที่มีต่อคนอื่นไม่ใช่ไปนั่งแก้ที่คนอื่นมันไม่ได้ถือว่าเสียรูปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแล้วบอกคนอื่นห้ามทำให้โกรธเนี่ยไม่ได้ผิดละผิดหลักการของการสอนกรรมฐานเลยเพราะเราสอนคนอื่นเรายังบอกเลยว่าความโกรธอยู่ที่ใจถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่มีความโกรธแล้วเนี่ยมันทีนี้เคยเจอคนอยู่คนนึงบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ตัวเองโกรธเนี่ยต้องคอยให้เป็นพระอนาคามีซะก่อนฟังแล้วมันมึนงงๆแล้วมันจะเป็นได้ยังไงอยู่เฉยๆอ่ะตราบใดที่ตัวเองยังไม่เห็นความโกรธของตัวเองอ่ะจะคอยเป็นพระอนาคามีเนี่ยมันฟังแล้วมันโอ้ถ้าเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะ
เออถ้าเกิดว่าเจอจะให้ฉันไม่โกรธเนี่ยต้องคอยฉันเป็นอนาคามีซะก่อนอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นน่ะตัวเองยังหาความโกรธตัวเองไม่เจอเลยแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นน่ะก็ต้องคอยกันไปอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่มันพูดแบบขาดสติปัญญาเลยนะพูดแบบเนี้ยไม่ได้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการกำจัดจากตัวของเราเองเราโกรธเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรต้องหาให้เจอให้ได้อ่ะว่าไอ้ความที่เราโกรธอยู่เนี่ยมันโกรธอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีความโกรธแล้วสติมันไม่ทันอันนั้นคือขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาไม่มีทางดับทุกข์ก็คือคนที่เป็นทุกข์นั่นแหละมันจึงเป็นมนทินไงเดี๋ยวกำลังจะอธิบายความหมายของคำว่ามนทินทำไมมันถึงเป็นมนทินเพราะมันทำให้เรามีความสุขไม่ได้แล้วในเวลาเดียวกันถ้ากิเลสมันหนามากๆความโกรธมันเยอะมากๆเนี่ยมันไปสร้างความทุกข์กับคนอื่นละลานพูดจาก้าวร้าวทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือคนพาลโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราบอกว่าเออฉันโกรธฉันก็เป็นคนดีแต่ความจริงเนี่ยแบบเนี้ยมันกลายเป็นคนพาลไปโดยที่ไม่รู้ตัวละเป็นคนพาลค่ะการที่เราได้เป็นคนพาลเพราะอะไรถ้าเราเจอบัณฑิตเนี่ยเราคบกับบัณฑิตมากๆเนี่ยบัณฑิตเขาก็จะคอยบอกเราว่าอันนี้มันไม่ดีอันนั้นมันไม่ดีนะพอเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะระงับห้ามใจเป็นแต่ถ้าเราไปเจอคนพาลเนี่ยด้วยกันนิสัยไม่ดีมันจะยุส่งเลยนะเอาเลยอย่าไปเชื่อเอาเลยนี่ไม่ได้เคยเจอคนที่ไปคบคนพาลคนที่ไปคบคนพาลเนี่ยพอมันไปคุยกันน่ะยุส่งนะอย่าไปยอมนะโอ้โหฟังเสียงแล้วโอ้โหอย่าไปยอมมันเนี่ยแหละแล้วจิตมันไปประเภทเดียวกันมันลงไปต่ำเหมือนกันแล้วเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องเป็นแบบนั้นนะคะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยข้อต่อไปจิตของคนเราที่มันจะเป็นมนทินเนี่ยเขาเรียกมลักก้าวมันจะครบหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่น่าจะค่อยครบอะค่ะเพราะมันไม่ได้มีอะไรรายละเอียดอะไรเยอะมันก็คือกิเลสนี่แหละที่มันอยู่ในใจของเราที่มันเป็นมนทินถ้ามันอยู่ในใจของเราพฤติกรรมของเรามันก็แย่ความโกรธเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโกรธเนี่ยหน้าตาของเรามันก็ดูไม่ได้หาสาเหตุของความโกรธให้เจอนะคะแล้วก็จัดการกับมันให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะเร็วได้คนอื่นข้างๆเราจะได้ไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็มีความสุขนะคะอย่าเอาความโกรธเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นเพราะว่ามันจะเป็นวิบากกรรมอันนี้คืออีกอันนึงนะที่มันจะเป็นกรรมของเราต่อไปในอนาคตมันจึงเป็นมนทินนะคะ2ลบหลู่ลบหลู่เนี่ยก็เป็นมนทินยกตนว่าดีเหนือกว่าผู้อื่นกำจัดด้วยการมีความเคารพถ่อมตนแล้วก็กตัญญูคนกตัญญูเนี่ยจะไม่มีทางที่จะลบหลู่คนอื่นไม่มีทางตัวเองเคยเจอหลายคนที่เป็นคนลักษณะแบบเนี้ยน่ากลัววิพากวิจารณ์เนี่ยคือลบหลู่นะสมมติว่าเราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วเราไปวิพากวิจารณ์เนี่ยมันดูไม่ดีอ่ะนอกจากคนมีกิเลสด้วยกันมันคุยกันเนี่ยคือนินทาเนี่ยอันเนี้ยต่างคนต่างมองไม่เห็นกิเลสของกันและกันเนี่ยมันก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นปัญญาชนน่ะคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยคุณเป็นเด็กอ่ะแต่คุณวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขามีความรู้มากกว่าทั้งนั้นที่คุณคิดไม่ถึงด้วยเขาคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยลบหลู่คุณของเขาสติปัญญาของตัวเองเนี่ยไปไม่ถึงเนี่ยอันตรายจิตแบบนี้มันเป็นจิตก้าวร้าวจิตก้าวร้าวแบบเนี้ยชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจะไม่มีทางมีปัญญาเลยเพราะจิตมันไม่เปิดนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปพูดดูถูกเขาแล้วเขาไม่สอนนะไม่ใช่นะอันนั้นมันเหตุภายนอกเลยนะไอ้ตัวจิตเลยอ่ะที่มันมีกิเลสอ่ะไอ้ตัวมานะเนี่ยที่มันอยู่ในใจเนี่ยที่มันเกิดอยู่อ่ะมันปรุงแต่งจิตอยู่เนี่ยมันกั้นปัญญามันปิดมันหลงตัวเองว่าตัวเองฉลาดไม่มีทางมีปัญญาอันนี้คือความจริงนะไม่ได้แช่งใครนะไม่ว่าจะชาติไหนถ้ายังเป็นคนมีลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะหาปัญญาจริงๆไม่ได้ก็จะยกตัวเองโชว์ตัวเองให้คนอื่นฟังนั่งโยชมตัวเองให้คนอื่นฟังหรือพยายามจะพูดดึงซึ่งแบบเนี้ยในสังคมเราก็มีนะคะเราจะเห็นว่าดูกันนานๆของที่ต้องดูนานๆคบกันนานๆบางคนเนี่ยพูดดีๆธรรมะลึกซึ้งเลย
แต่พฤติกรรมส่วนตัวหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยมีแต่คำพูดนะคะนอกจากว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันอ่ะมันถึงจะเออออกันได้นะสำหรับคนที่มีกิเลสด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีประโยชน์ร่วมกันเนี่ยคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาก็จะดูออกอ่ะว่าอันนี้เฮ้ยคุณไม่ใช่ละอย่างสมมติเราคุยกับใครสักคนนึงหรือคุยกับเด็กเนี่ยอยู่ดีๆเด็กคนนี้เอาผู้ใหญ่คนนึงมาพูดให้เราฟังมาว่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้ก้าวร้าวแล้วใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพิศวาสส่วนตัวหรือมีเสน่หาส่วนตัวชอบเด็กคนนี้เอ็นดูเด็กคนนี้ส่วนตัวเด็กคนนี้ด่าคนให้เราฟังเราก็จะรู้สึกว่าเห็นใจเด็กอ่ะเราก็จะชอบเฮ้ยเด็กคนนี้มันพูดน่ารักนะมันมีเหตุผลมันดูดีอะไรเงี้ยก็ว่าไปกิเลสมันก็จะบังไปบังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันแบบกิเลสกับกิเลสอยู่ที่ว่าเราเดี๋ยวจะทันหรือไม่ทันถ้าเราทันเนี่ยมันจะดูออกทีนี้ไอ้ตัวที่3สิ่งที่มันจะกั้นทำให้จิตของเราเนี่ยมีมลทินและพฤติกรรมของเราก็แสดงออกมาแต่ละอย่างเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีเลยนะคะคนที่มีความโกรธพฤติกรรมก็ไม่ดีคนที่มีความลบหลู่เนี่ยลองคิดดูสิคบกับใครก็ไปลบหลู่เขาพฤติกรรมแบบนี้มันจะดีตรงไหนริษยาแรกๆอาจจะปกปิดได้อาจจะแกล้งชมทำเป็นชื่นชมทำเป็นอะไรพออยู่ไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวความอิจฉามันก็ออกมาคนขี้อิจฉาก็คือคนขี้อิจฉามันหาอันดับแรกเนี่ยคนขี้อิจฉาเนี่ยหรือคนที่มีความริษยาเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้ท่านบอกว่าลักษณะของความริษยาเนี่ยก็คือจงเกลียดจงชังคนอื่นที่ดีกว่าตนกำจัดด้วยมุทิตาพรหมวิหารอยู่ดีๆเนี่ยมันจะไปกำจัดเลยเนี่ยมันยากคนพวกนี้เพราะจิตใจของเขาเนี่ยไม่มีความยินดีในความดีของคนอื่นมันต้องค่อยๆมองเห็นความดีของคนอื่นเป็นน่ะไม่หลงตัวเองอ่ะปกติเนี่ยคนที่มีอะไรพวกนี้มันก็จะมีครบนะจิตอ่ะพอมันชั่วร้ายมันจะชั่วร้ายครบสูตรละแต่ถ้าเกิดว่ามันจะดีมันก็สิ่งที่ดีมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างสติเมื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะดึงทั้งศรัทธาดึงทั้งปัญญาดึงทั้งอะไรมาหมดเหมือนกับโมหะเนี่ยโมหะเป็นความมืดเนี่ยพอโมหะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมืดอ่ะปัญญามันไม่เกิดเนี่ยมันก็จะดึงความชั่วร้ายทั้งหมดมาเป็นชุดๆเพราะฉะนั้นกิเลสปกติเนี่ยมันจะมาเป็นชุดนะคะมละ9ข้อที่4คือความตนีหวงแหนใจแคบไม่ยอมเสียกำจัดด้วยการบริจาคหรือกรุณาพรหมวิหารใจแคบใจมันจะแคบอ่ะมันจะเห็นแก่ตัวคนที่มีความตนีเนี่ยมันจะไม่ยอมเสียนะคำว่าไม่ยอมเสียเนี่ยเราน่าที่จะเข้าใจเนาะไม่ยอมเสียก็คือใจมันไม่ยอมอ่ะมันตนีอ่ะมันหวงเอาไว้พอมันหวงเอาไว้เนี่ยบางอย่างเนี่ยไอ้ที่มันไม่ยอมเสียเนี่ยมันไม่ใช่ของเราปัญหาของคนที่มีความทุกข์ซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนไม่ยอมเสียในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราไม่ยอมเสียในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยภาษาบ้านเราก็เรียกว่าจะเอาให้ได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วมันซ้อนไปอีกทีนะคือถ้าเกิดเราไม่ยอมเสียของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเราไงมันก็ยังรู้สึกอุ่นใจแต่คนที่มันไม่ยอมเสียในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเราอ่ะแต่เราไม่ยอมเสียจะเอาให้ได้บ้านเราเรียกจะเอาให้ได้คนแบบนี้ก็เลยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนประเภทนี้เราจะอันตรายละเพราะพวกนี้หัวชนฝานะไม่ยอมก็คือไม่ยอมจะเอาให้ได้ถือว่าเป็นวิบากกรรมนะคะอย่างที่เราคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนก็แล้วแต่ที่เราเจอเนี่ยล้วนแล้วแต่มันเป็นของเราในอดีตทั้งนั้นเราจะอยู่กับคนอื่นยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่เหนือสุขหรืออยู่เหนือทุกข์เนี่ยมันต้องใช้สติเรียกว่าอยู่เหนือโลกนะคะอยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองนะคะต้องพยายามต้องบอกตามตรงเลยว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นนักปฏิบัติต้องบอกอย่างนั้นในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติแล้วก็เฝ้าดูใจตัวเองมาตลอดเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุด
คืออยู่เหนืออารมณ์ที่เราโกรธแล้วก็เกลียดอารมณ์โกรธกับเกลียดเนี่ยโหอยู่ยากอารมณ์อิจฉาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกดีๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะเจอปุ๊บมันก็ดีใจปั๊บมันอยู่ที่อุปนิสัยแต่ว่าอารมณ์เกลียดเนี่ยหรืออารมณ์ที่มันขุ่นใจเนี่ยมันอยู่ยากเราต้องมีสติจริงๆอ่ะถ้าเราสติเราตั้งได้เมื่อไหร่เนี่ยมันกระเด็นไปเองไอ้ความโกรธเนี่ยแต่มันอยู่ยากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้นะคะมันต้องฝึกเลยตัดก็ไม่ได้อารมณ์พวกนี้มันอารมณ์โกรธใช้ตัดไม่ได้อารมณ์โกรธต้องปัญญาล้วนๆค่ะปัญญาก็คือตัวที่มีสติทันอารมณ์อ่ะไม่ใช่ปัญญาเข้าใจปัญหานะคนละอันนะคะปัญญาเข้าใจปัญหานั่นคือเป็นจินตามยะปัญญาแต่ปัญญาที่มันรู้อารมณ์อ่ะมันจะคือตัดอารมณ์ตรงๆเลยอันนี้คือทำยากมากต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนะคะตัวมละข้อที่5คือมายาก็คือเจ้าเล่ห์หน้าไหว้หลังหลอกกำจัดด้วยสุจริตคิดทำพูดสุจริตคนมายาเนี่ยมายาก็คือลักษณะของการปกปิดความจริงของตัวเองคือมันมีความจริงของตัวเองอยู่อะแต่ตัวเองก็ปกปิดแค่ปกปิดนะมายาเนี่ยปกปิดความจริงส่วนโอ้อวดเนี่ยสร้างภาพมันจะอยู่ด้วยกันปกติเนี่ยเมื่อมันปกปิดความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างภาพขึ้นมาเพื่อที่จะปิดสิ่งที่ตัวเองปกปิดมันจึงคู่กันนะคะมายากับโอ้อวดเนี่ยนะคะมายากับโอ้อวดเนี่ยโอ้อวดก็คือคุยโอ้อวดวางท่าโตนะคะกำจัดด้วยทาตุจตุทาตุวัฏฐานนะคะคือกายคตาสติอันเนี้ยคนที่พูดโอ้อวดเนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยหรือสำหรับทางพุทธศาสนาเนี่ยการโอ้อวดเนี่ยมันก็คือตัวมานะนั่นเองคือความหลงตัวหลงไปในสิ่งที่ตัวเองเป็นโมหะคือหลงในความเห็นผิดที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นมันเป็นความน่าสงสารนะคะเพราะคนอื่นเห็นแล้วเขาก็จะสงสารเราอะบางครั้งเนี่ยความรู้เราเองเนี่ยมันยังไม่มีอะแต่เรากับไปพูดแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องจะเล่านิดนึงเวลาก็จะหมดเป็นบ่อยที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันผ่านความจริงของตัวเองมาแล้วทั้งนั้นอะบางทีนะมีอยู่ยุคนึงตัวเองเคยคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ใครคุยอะไรก็โอ้โหคุยแทรกเข้าไปหมดเลยอะด้วยความว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนเขาไม่รู้ก็ชมเราจริงหรือไม่จริงอะไอเราก็บ้ายอพอเราไปคุยวงสนทนาไหนเราชอบแสดงความคิดอะชอบแสดงความคิดโดยที่เราไม่ฟังคนอื่นเรามีอะไรเราก็จะพูดเพื่อโชว์ตัวเองว่าฉันเนี่ยฉลาดเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่โชว์แล้วนี่จัดรายการวิทยุต้องพูดถ้าไม่พูดเขาก็ไม่ให้จัดต้องพูดครับมันเป็นรายการวิทยุพูดพยายามพูดจะโชว์ตัวเองอะลักษณะเราเป็นคนที่แบบโชว์ตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าฉันมีความคิดอย่างนี้ฉันมีแนวความคิดอะไรยังไงปรากฏว่าวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราเติบโตขึ้นมาเราย้อนไปดูสิ่งที่เขาพูดกับเราเนี่ยคนที่เขาสนทนากับเราเนี่ยเขาพูดถูกกว่าเราอีกแต่เรากลับไปเถียงเขาว่าไม่จริงอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ใช่อย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราก็เหตุผลของเราเนี่ย108,000อย่างเลยมันลบสิ่งที่เขาพูดพยายามจะลบเขาอะเอาชนะในสิ่งที่เขาพูดอะปรากฏว่าพอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันอายมันเกิดความละอายใจว่าโอ้โหไอ้เพราะความที่เราไม่รู้เนี่ยเราโชว์ไปซะเยอะเลยพอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันอายอันนี้แหละค่ะไอ้คุยโอ้อวดเนี่ยมันเป็นอันตรายบางครั้งเนี่ยจนตายไปเราก็ไม่รู้นะว่าเรากำลังโอ้อวดอยู่จนเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเจอใครปุ๊บเนี่ยมันยิ่ง
ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่คุ้นจริงๆเนี่ยตัวเองก็จะแค่แบบมองๆถ้าเขาชวนคุยก็จะคุยแต่ถ้าเขาไม่ชวนคุยก็จะคุยเรื่องอื่นสัพเพเหระแต่คุยธรรมะคุยอะไรแสดงความคิดเห็นเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องการจากเราเราก็ไม่พูดอีกอย่างนึงตัวเองมีความรู้สึกว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดเอาไว้ตอนที่พระอานนท์ถามว่าพระองค์ทรงตัดเอาไว้ว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพานแล้วเนี่ยใครเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตพุทธเจ้าตัดว่าพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตคำนี้มันฝังอยู่ในหัวใจมันฝังจริงๆนะคะมันฝังลึกๆอยู่ในหัวใจอ่ะสำหรับเราเนี่ยการไปกราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการยอมรับของคนในสังคมมีเทวดาประจำองค์พระพุทธรูปเราก็สามารถที่จะกราบพุทธรูปได้ด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเพราะใจของเราเนี่ยมันก็ยึดในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่หัวใจลึกๆเลยเนี่ยสำหรับเราเนี่ยพระพุทธเจ้าคือพระธรรมกับพระวินัยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรากำลังเชิญเสด็จเรากำลังเชิญเสด็จพระองค์มาสถานที่ที่เราสมมุติว่าเราจะให้ผู้ใหญ่สักคนนึงเนี่ยที่เราเคารพไปเนี่ยเราก็ต้องจัดสถานที่ที่มันเหมาะสมเราถึงจะเชิญผู้ใหญ่มาพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในโลกเพราะฉะนั้นเราจะนำพระพุทธองค์ไปประดิษฐานที่ไหนเนี่ยที่นั่นต้องเหมาะสมก็เลยคิดอย่างนี้ตลอดว่าถ้าเราจะพูดธรรมะหรือจะพูดอะไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเราต้องเลือกที่จะพูดไม่ใช่เจอที่ไหนสัพเพเหระก็จะพูดไปหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไม่ทำค่ะแต่จะที่ทำนะคะมรรคข้อต่อไปก็คือพูดปดคือพูดไม่พูดความจริงอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันเยอะไม่กล้ามันเหมือนกับคนที่ไม่กล้าพูดความจริงมันเหมือนกับใจมันขาดความจริงใจไปแล้วนะการที่คุณหลอกคนอื่นน่ะคือคุณกำลังทำร้ายตัวเองเครดิตคุณก็เสียวันหนึ่งที่ความจริงมันเปิดเผยและอีกอย่างนึงมันคือการไม่จริงใจกับคนที่เราพูดด้วยการพูดโกหกอ่ะมันคือขาดความจริงใจถ้าเพียงแค่คำพูดเรายังทำไม่ได้อ่ะพูดความจริงแล้วเราจะไปทำอะไรที่มันดีแล้วมันยากกว่านั้นอ่ะพูดความจริงมันยากขนาดไหนคนทำไม่ได้นะคะที่ได้ทำอันนี้ก็เป็นมนทินของคนคนนั้นทำให้เราเกิดปัญญาไม่ได้ปรารถนาลามกค่ะข้อที่8มักมากก็คือขาดความสันโดษฉวยโอกาสหมดความละอายกำจัดด้วยมโนทุสุจริตและมรณสติคนที่มักมากมักมากในกามมักมากในกินมักมากในเกียรติคือมีแล้วมันไม่พอใจอ่ะมันจะเอาอีกมันจะเอาอีกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความปรารถนาลามกนะคะก็เป็นมลทินของใจใจมันจะไม่พัฒนาถ้าเกิดเรามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นที่ใจสุดท้ายคือเหตุผิดความเห็นนอกรีดนอกรอยแล้วก็ดื้อรั้นงมงายคือมีคนมาเตือนมีคนมาบอกว่ามันผิดบัณฑิตเขาบอกว่าผิดก็ยังยืนยันว่ามันถูกกำจัดด้วยอนุสติก็คือต้องเจริญอนุสติก่อนนึกถึงสิ่งดีๆให้มันจิตใจมันดีๆซะก่อนให้มันมีสมาธิในสิ่งที่ดีแล้วเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมันผิดจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับในช่วงของรายการธรรมวารีคิดว่าวันนี้น่าจะได้สาระพอสมควรนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นตลอดชีวิตมันจะเกิดขึ้นจากขณะจิตใดจิตหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถอยู่เหนืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เรียกว่าคนอยู่เหนือโลกนั่นแหละนะคะตอนที่จิตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่เหนืออารมณ์นั้นได้เป็นแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมานิสัยจะเป็นอย่างนั้นทั้งชาติไม่ใช่นะจิตเนี่ยมันจะเกิดดับขอให้เราทันอารมณ์เมื่อเราทันอารมณ์เราก็จะทันความสุขค่ะเพราะเราดับทุกข์ได้นั่นเองเวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรม
ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณพี่ชลิตวงศกุลนะคะดีเจเต้ค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้รายการธรรมบรีแล้วก็ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้กำลังใจติดตามรับฟังรายการธรรมบรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ